อ่ะเดี๋ยวดูต้นนี้ต้นนี้บ้างต้นนี้เรียกว่าต้นไม้พิธากรัฐก็ใช้แบบเดียวกันทำซ้ำแต่พิธากรัฐเพราะอะไรเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเกิดอะไรครับเกิดทำซ้ำแบบพิธากรัฐก็คือเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาดูการทำซ้ำพิธากรัฐบ้างนะอันนี้ไม่มีในหนังสือใช่ไหมอาแถมให้การดูวิธีสร้างดูวิธีสร้างนี่วิธีสร้างแล้วทำได้ไหมดูซิทีนี้สี่เหลี่ยมเนี้ยอาจารย์สี่เหลี่ยมเนี้ยต้องเป็นสี่เหลี่ยมแบบไหนเนี่ยหมายความอย่างนี้อธิบายหน่อยขั้นที่หนึ่งก็คือต้องสร้างรูปสี่เหลี่ยม ABCD แต่สร้างตามเขาบอกนะก็คือเริ่มจากไหนก่อนสร้างแบบใช้อะไรสร้างแบบใช้การแปลงนะไม่ใช่เอาเส้นมาต่อเป็นสี่เหลี่ยมนะได้อ่านให้เข้าใจต้องอ่านให้เข้าใจขั้นที่หนึ่งเป็นการสร้างสี่เหลี่ยม ABCD โดยทำสามแดดนั้นจะได้สี่เหลี่ยม ABCD ตามเขาเข้าใจไหมครับเริ่มจากอะไรเริ่มต้นคือมี A กับอะไรมีงี้ยังนะมีงี้แล้วใช่ไหมเริ่มยังไงเดี๋ยวไปคิดที่ไหนนะเอแล้วก็แล้วก็คุมทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ทำอะไรการแปลงหมุนไงมันจะหมุนรอบจุดอะไรจานรอบจุด A ไงเนี่ยได้นี้มาใช่ไหมเหนือหรือยังอันนี้เลือกตั้งชื่อว่าอะไรอาจารย์เดาซิถ้าไม่ซีมันคืออะไรเนี่ยบีพายนะแต่เราต้องตั้งว่าเป็นซีจะได้ตัดเรียกง่ายๆไงมาได้ซีมาแล้วต้องหมุนตัวนี้ไปอีก90หมายความว่าต้องใช้อะไรเป็นจุดศูนย์กลางไปที่จุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปคลิกที่ซีเมื่อกี้ C นะโทษพอดีมันนั่นไปหน่อยเมื่อกี้ C แล้วยังต้องเลือกตัวนี้นะเนี่ยเลือกทั้งหมดนี้คือเลือกทั้งจุดและเส้นนะเนี่ยเลือกให้หมดตรงนี้นะพอดีเราไปไงไปแล้วอ่ะเราไปทำให้มันม่วงสีม่วงมันหายไปแล้วใช่ไหมคลิกทีละอันคลิกจุด A คลิกเส้นแล้วคลิก C แล้วไปที่การแปลงแล้วก็อะไรครับหมุนไปกี่องศา90มันได้อันนี้มาได้ไหมได้ขออีกรอบนึงย้อนกลับได้อย่างนี้มายังได้แล้วยังแต่ไปคลิกที่ C ขอโทษมันไปโดนบ่อยไงนี้ได้แบบนี้ยังทีนี้ได้อีกแล้วเลือกอะไรบ้างต้องเลือกทั้งหมดก็คือเลือกจุดเลือกเส้นแล้วก็เลือกจุดต่อไปอย่าให้หายนะหมุนไปแล้วอ่ะกระจายไปให้มันเป็นสีม่วงอยู่จะได้ไม่ต้องมาเลือกอีกไปที่ไหนการแปลงหมุนมันเป็นอะไรอยู่แล้ว90อย่าให้หายนะทีนี้เดี๋ยวไปคลิกต่อเลยไปคลิกจุดไหนจุดนี้ก่อนเลยนี่หมุนไปอีกเท่าไหร่อีกการแปลงหมุนแล้วก็90เดี๋ยวเขามาตั้งชื่อก็ได้โทษอันนี้หายไปอีกแล้วงั้นต้องเลือกใหม่ตั้งชื่อก็ได้อันนี้จุดอะไรจุดดีจุดดีอันนี้หมุนไปอีกเท่าไหร่นะเมื่อกี้เราเลือกจุดดีแล้วนะตอนนี้แล้วใช่ป่ะแล้วก็เป็นไงต่อหมุนต่อนะก็คือเลือกจุดเลือกเส้นเลือกให้หมดเลยนะสิบมามันเร็วขึ้นแล้วการแปลงหมุนกี่องศามันจะเป็นไงพอดีลงมาอยู่ข้างล่างได้อย่างนี้หรือยังพูดง่ายใจไม่ต้องไปเปลี่ยนมุมเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปคิดที่ปลายตลอดแล้วก็หมุนสี่ครั้งทีนี้การสร้างส่วนโค้งจะต้องมีกี่อัน3จุด
กำหนดจุดกึ่งกลางเอาจุดกึ่งกลางมาวางข้อ2ก็คือสร้างจุดกึ่งกลางบนด้าน CD ก็คือต้องคิดแล้วก็กำหนดสร้างจุดกึ่งกลางนี่เอาเป็นจุดกึ่งกลางก่อนมันถึงจะเป็นไงได้ถึงจะสร้างส่วนโค้งได้กดอะไรก่อนเนี่ยวิธีกดจะต้องกดข้างในก่อนจุดของกลางก่อนแล้ววนทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นกดจุดตรงกลางแล้วไปทางไหนไปดีแล้วไป4ลองซิจุดกลางแล้วก็ดีแล้วก็4สร้างอะไรส่วนโค้งถ้าของใครมันหงายคว่ำลงหงายลงล่างก็เป็นไงใหม่ก็เลือกกลับใหม่ให้มันอยู่ข้างบนอย่างนี้เวลาเลือกนะถ้าอาจารย์เลือกจุดในก่อนแล้วจุดซีจุดดีมันก็จะเป็นไงหงายลงถ้าเลือกดีก่อนก็จะเป็นไงถ้าเลือกทวนเข็มมันจะขึ้นข้างบนเนี่ยอย่างเงี้ยมันทวนก็ต้องทำย้อนกลับหาจุดมาวางบนส่วนโค้งนี้ผ่านยังอันนี้คลิกหรือเอาเล็งมาวางก็ได้ไอ้จุดนี้ต้องเป็นไงได้ต้องเคลื่อนไหวได้ถูกไหมก็คลิกที่นี่ก็ได้แล้วเป็นไงครับสร้างจุดบนส่วนโค้งในจุดนี้เป็นไงได้เคลื่อนได้มันจะมาจบที่ C กันดีนะถ้าอาจารย์ลากเส้นนี้ขึ้นไปหาปึ๊บสร้างชื่อว่าจุด L แล้วกันอันนี้ได้เรียกถูกจุด L นะนี่จะรู้ไหมว่า L ไม่ว่า L จะไปไหนก็ตามมุม L จะเป็นเท่าไหร่เสมอไม่ว่าจะลาก L ไปที่ไหนก็ตามมุม L จะเป็นเท่าไหร่เสมอ90นะเขาเรียกมุมในครึ่งวงกลมเป็น90เสมอนะอาจารย์นะเนี่ยสามเหลี่ยม CDL นี่เป็นสามเหลี่ยมเลยตลอดมุมฉากตลอดส่วนโค้งไม่เอาแล้วซ่อนคลิกที่ส่วนโค้งแล้วเป็นไงครับซ่อนส่วนโค้งส่วนโค้งไม่เอานะระบายพื้นที่สามเหลี่ยมหน่อยสิรูปนี้เอาสีใส่หน่อยคลิกที่ไม่รู้ล่ะให้มันหมุนตามลำดับไปแล้วกันสร้างบริเวณภายในสามเหลี่ยมเอาสีอะไรดีเอาสีอะไรใครเอาสีอะไรก็ได้นะผมว่าสีม่วงอ่ะสี่เหลี่ยมระบายสี่เหลี่ยมด้วยไล่สี่เหลี่ยม A B D แล้วก็สี่ระบายสร้างบริเวณภายในรูปสี่เหลี่ยมอันนี้เอาสีเขียวหน่อยแล้วกันเป็นต้นไม้นะเขียวระบายสีสองที่นะบนสามเหลี่ยมกับบนสี่เหลี่ยมต่อไปเป็นการอะไรเนี่ยอาจารย์ดูสิเป็นการทำซ้ำแล้วนะจะซ้ำขึ้นมาเพื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาถ้าเกิดสามเหลี่ยมพีทาโกรัสอ่ะมุมฉากไปเรื่อยอ่านี่ขั้นตอนต้องดูดีนะมันต้องทำซ้ำแบบ B ไป A นะ B ไป A เลือกจุดอะไรก่อนทำซ้ำนะจาก B ไปหาอะไร A คิดอย่างนี้นะทำใหม่ปัญหาไปแล้วคลิกจาก B แล้วไป A นี่แค่นี้ก่อนการคลิกลำดับที่ GSP มันนับนะครับมันจะจำไว้ว่าอะไรก่อนอะไรหลังนะ B ไป A แต่ที่คำว่าการแปลงทำซ้ำมาแล้วการแปลงทำซ้ำเมื่อกี้เราบอก B ไปอะไร A เพราะนั้น B ตรงนี้ต่อไปให้มันสร้างขึ้นที่บนตัว L คลิกที่ L นี่ B ไป L ข้างบน A ให้เลือกไปไหนให้เลือกไปที่ C A เลือกไปที่ C นะปึ๊บนี่เห็นป่ะ B ไป L A ไป C เพิ่มการส่งใหม่นิดนึงอย่าเพิ่งเลิกนะไปที่คำว่าอะไรโครงสร้างเพิ่มการส่งใหม่
นี่มันจะมีเริ่มให้เราเติมอีกอันนึงเอาที่ B บ้างไปทางขวาบ้าง B ไปไหน B นี่ไปที่ D นะไปที่ D ไปที่ D แล้ว A ไปที่ตัว L L อยู่ไหน L อยู่บนนะ A ไป L ได้มั้ยทำซ้ำถ้าอาจารย์กดหมายบวกจะเป็นไงเรื่อยอาจารย์มันจะเป็นไงเรื่อยเนี่ยมันก็จะเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้ากดบวกถ้ากดลบก็เป็นไงน้อยลงแต่ยังมันเยอะเกินเลยอาจารย์เดี๋ยวมันตาลายลองจับตัว L สิตัว L จะเป็นไงได้เห็นบัตรตัว L เป็นไงได้วิ่งได้ไหมเนี่ยก็จับมันหมุนเอาต่อไปก็ความรู้เดิมก็คือทำให้ตัว L เป็นไงครับขยับกดแล้วเป็นไงหมุนสร้างเป็นไหมปุ่มคำสั่งให้ L มันเป็นหมุนน่ะสร้างปุ่มเป็นไหมลองดูเริ่มสร้างปุ่มทำไงสร้างปุ่มให้ L หมุนทำไงก็คือกิ้งตัว L ไปที่คำว่าการแก้ไขใช่ไหมแก้ไขเมนูไปที่ปุ่มการทำงานแล้วก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแบบไรเลยอาจารย์สองทิศทางนะซ้ายขวาใช่ไหมป้ายก็เป็นไงครับคำว่าหมุนก็ได้สตาร์ทก็ได้นี่ได้แล้วโอเคเอามากดสิมันหมุนไหมล่ะหมุนก็สตาร์ทไม่รู้ต้นไม้หรือตัวหนอนไม่รู้ก็ไปดูอันนี้มันเป็นวิทยากรนะอาจารย์นะคือสามเหลี่ยมเนี่ยมันพื้นที่บนด้านตรงข้ามมุมฉากเอาเรื่องการอันนี้มาใช้นะเอาแรกเลยการสร้างรูปเอารูปอะไรก่อนดีเอางี้คำสั่งอย่างนี้อาจารย์ฟังผมนะให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดด้านละ2เซนทำไง2เซนหมดเลยนะเป๊ะเลยนะให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง2เซนทุกด้านแล้วขยับไปไหนก็เป็นไงตลอดด้วย2เซนเลยนะอย่างที่เราสร้างกันวันแรกเป็นรูปจัตุรัสเหมือนกันใช่ไหมแค่วงกลมสร้างใช่ป่ะแต่มันเป็นไงได้ยืดหดได้แต่นี้ต้องเป็นไงด้วยคงที่ไงคงที่เพราะว่าสื่อบางตัวต้องคงที่นะครับเพื่อไปใช้ลองทำนะนี่หนึ่งจุดวางไว้ก่อนอาจารย์ก็เลื่อนอันนี้ไปกี่เซน2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 เซนจบตีเส้นก็คือเลื่อนขนาดก็ได้หรือใครใช้การหมุนก็ได้เอาลองเลื่อนดูคลิกที่นี่จุด A แล้วกันเลื่อนง่ายสุดอาจารย์เอาคลิกที่จุดนี้เลยปึ๊บการแปลงเลื่อนขนาดต้องการกี่เซนอ่ะ2เซนก็พิมพ์เลข2ลงไปมันเป็นเซนอยู่แล้วเมื่อลองวัดเป๊ะเลยเอากี่องศา90ไปด้านบนนะแต่ถ้าเอาศูนย์องศาหรือเอา180ได้ตรงไหนต้อง180อ่ะศูนย์องศานะอยู่ไหนศูนย์องศากี่เซนอ่ะโทษ2เซนผิดกี่องศาศูนย์องศานี่ได้อันนี้ใช่ไหมเนี่ยหรือจะก็เลื่อนต่อไปอีกเป็นบนได้ไหม90ก็หมุนไปเรื่อยหรือใครฉลาดทำนี่ก็ได้นี่ลากนี่ก่อนเลยปื๊ดแล้วก็ทำนี้เลยนี่คุมทั้งหมดแล้วเป็นไงอีกทีหนึ่งการแปลงเลื่อนขนานเลื่อนมันทั้งเส้นเลยขึ้นไปทีเดียว2เส้นแต่กี่องศา90ได้ไหมเนี่ยมันแล้วแต่เทคนิคทีนี้นะครับใครจะใช้วิธีไหนก็ได้หรือใครจะหมุนทีละจุดได้ไหมก็ได้ตีเส้นเชื่อมก็จบแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยเราจะลองจับไปสิมันเป็นไงหมดเลยคงที่ไหมอ่ะคงที่นะคงที่คำสั่งต่อไปนี่เสร็จนะทำเป็นไหมทีนี้วิธีคิดไม่แล้วแต่ใครจะทำคำสั่งต่อไปทันทีเสร็จแล้วนะใครยังไม่เสร็จก็ทำไปก่อนสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าขนาดด้านละ
1เซนลองสิเป้าหมายคือจะสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าขนาดคงที่คลิกที่นี่1จุดปึ๊บนี่นี่ได้แล้วนะอันนี้ไม่ใช่คลิกไปทีนี้ก็คลิกที่จุดที่ได้มาไปที่คำว่าการแปลงเลื่อนขนานเลื่อนไปเท่าไหร่1เซนไงแต่ต้องเอาสไลด์ก่อนศูนย์องศาก่อนแล้วการอยากได้ศูนย์องศาก่อนเพราะว่าได้เส้นนอนก่อนนี่แล้วก็ตีเส้นเชื่อมนี่แล้วก็หมุนยังไงทีนี้ถ้าใช้อันนี้เป็นจุดหมุนอันนี้เอาฝั่งนี้จุดหมุนนะเดี๋ยวไปคลิกที่นี่นะปึ๊บแล้วก็คลิกอะไรคลิกอันนี้หรือคลิกเส้นด้วยก็ได้การแปลงหมุนไปกี่องศาเนี่ย60นะมันก็ได้รูปสามเหลี่ยมแล้วเนี่ยเห็นป่ะล่ะก็สีเหลืองก็เป็นไงลงมาตีเส้นนี่นะเสร็จนะครับสบายมากสีเหลืองขนมเปียกปูนก็สีเหลืองขนมเปียกปูนได้ละ1เซนแล้วเริ่มไงเอาจุดมาวางปึ๊บนี่เอาด้านล่างก่อนใช่ไหมก็เลื่อนไปทางขวากี่องศาเลื่อนไปกี่เซนก่อนการแปลงเลื่อนขนานศูนย์องศา1เซนเนี่ยได้มาแล้วตีเส้นเลยยังได้เลยเนี่ยตีเส้นเลยปึ๊บนี่ยกอันนี้ขึ้นไป1เซนแต่อย่าให้มุม90แค่นั้นเองให้มุมเป็น60ได้ไหมก็คือถ้ามันขวาให้มันเป็นมุมหนึ่งอ่ะให้อย่าเป็น90ถ้าเป็น90มันจะกลายเป็นมุมอะไรไปจะตุลัดไปใช่ไหมล่ะก็จบแล้วก็คือคุมทั้งหมดคุมทั้งเส้นทันไหมครับคุมทั้งเส้นนี่แล้วก็ไปที่การแปลงเลื่อนขนานเลื่อนขึ้นไปกี่เซน1เซนแต่กี่องศา45ก็ได้นี่45องศาถ้า45ก็จะเอียงหน่อยนะนี่ได้รูปนี้มาคือตอนนี้มันอยู่ที่เทคนิคของใครกับใครแล้วล่ะว่าจะใช้วิธีไหนรูปห้าเหลี่ยมสร้างได้ไหมได้ห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าคิดไงเวลาคิดมุมภายในสี่เหลี่ยมเท่าไหร่มุมละ90หกเหลี่ยมแบบอะไรครับคงที่นะเอาจุดมาวาง1จุดด้านละเซนพอนะด้านละเซนพอด้านละเซนพอด้านละเซนพอนะเอาจุดมาวาง1จุดเลื่อนขนาดไปทางขวาก่อนเอาคิดที่นี่การแปลงเลื่อนขนานไปทางขวาเท่าไหร่ครับกี่องศา0องศา1เซนนี่ปึ๊บได้แล้วตีเส้นเลยทำนะครับอันนี้ต้องสร้างนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอานี้ไปเก็บเป็นเครื่องมือนะครับจะสอนเรื่องการเก็บเครื่องมือต่อเลยนะหมุนไปไหนดีเร็วมันต้องหมุนไป120อ่ะรอบจุดนี้ก็ได้รอบจุดนี้นะเดี๋ยวไปคลิกนะจุดนี้นะเป็นจุดหมุนปึ๊บนี่เลือกทั้งหมดเลยทั้งจุดทั้งเส้นการแปลงหมุนกี่องศา120หรือใช่ไหมดูสิมันผิดเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เราก็เปลี่ยนใหม่ได้ใช่ไหมนี่ได้เลยเห็นป่ะต่อไปเป็นไงอีกเดี๋ยวไปคลิกที่ไหนอีกง่ายแล้วลองไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนี่คลิกให้หมดนะเดี๋ยวไปคลิกก่อนค่อยๆกันนะจ๊ะไปค่อยๆคลิกจุดคลิกเส้นแล้วคลิกจุดแล้วก็หมุนนี่ตกลงเดี๋ยวไปคลิกที่นี่คลิกจุดคลิกเส้นคลิกจุดแล้วก็หมุนนี่ได้แล้วหกเหลี่ยมมาแล้วห้าเหลี่ยมเร็วห้าเหลี่ยมเอาจุดมาวางหนึ่งจุดเลื่อนขนานจุดนี้ไปทางขวา1เซน0องศามาแล้ว0องศานี่ปึ๊บได้แล้วก็ตีเส้นนี้ทีนี้ก็หมุนไปทีละเท่าไหร่ครับ108เอาจุดนี้เป็นจุดหมุนนะจุดทางซ้ายมือนะจุดหมุนปึ๊บการแปลงหมุนเป็น108นะอาจารย์นั้นมัน120อยู่นะครับนี่หมุนแล้ว1ครั้งปึ๊บมาได้นี่ละแต่ไปคลิกที่นี่ไป
การแปลงอาจารย์ค่อยๆช้าๆนะมันเครื่องมันได้รับทันไม่งั้นรับไม่ทันนี่ได้มานี่แล้วก็จะไปคลิกช้าๆนะครับไม่ต้องรีบปึ๊บแล้วก็ไปการแปลงหมุน108แต่เป็นคลิกการแปลงหมุน108